จากน้ำมะพร้าวแก่ที่เหลือจากการทำน้ำกะทิที่ชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาครนำไปเททิ้งในแม่น้ำแม่กลองจนส่งกลิ่นเหม็นและทำให้น้ำเน่าเสียได้ถูกนำมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นแผ่นมาร์กหน้าวุ้นมะพร้าวสูตรโปรตีนเกาไหมแผ่นมาร์กหน้าที่บางที่สุดในโลกที่จะช่วยกระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวหน้านั้นเต่งตึงมากขึ้นแน่นอนที่สุดค่ะเอาวุ้นมะพร้าวมาแช่ช่องแข็งก็คงไม่เกิดเป็นมาร์กแน่นอนนะคะเราต้องผ่านกรรมวิธีเหมือนกับการทำวุ้นมะพร้าวเลยค่ะก็คือใส่เชื้อแบคทีเรียแต่เชื้อแบคทีเรียนี้นะคะเป็นแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคค่ะรับประทานได้ไม่ก่อให้เกิดพิษนะคะเราก็จะใส่สารอื่นๆนอกเหนือจากน้ำมะพร้าวที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเช่นน้ำตาลสารที่มีไนโตรเจนอย่างเช่นยูเรียเข้าไปนะคะพร้อมกับใส่เชื้อแบคทีเรียทิ้งไว้ประมาณ1เดือนค่ะก็จะเกิดเป็นแผ่นวุ้นมะพร้าวขนาดหนาประมาณ3นิ้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องมาผ่านกระบวนการทำให้สะอาดฆ่าเชื้อกัดสีเพื่อให้สีที่ไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์หายไปก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นมาสก์ปิดหน้าค่ะด้วยคุณสมบัติหลักของแผ่นมาร์กหน้าวุ้นมะพร้าวหรือมาร์กไบโอเซลลูโลสที่เหนียวจนแนบติดผิวหน้าช่วยให้สารบำรุงผิวหรือเซรั่มผลัดเข้าสู่ผิวได้ต่อเนื่องอย่างน้อย8ชั่วโมงเทียบกับมาร์กในท้องตลาดทั่วไปแล้วสามารถซึมสู่ผิวได้มากกว่าถึง20เท่าในขณะที่มาร์กตัวนี้เนี่ยค่ะเมื่อติดอยู่นะคะจะแนบสนิทกับผิวเหมือนผิวหนังชั้นที่2เลยนะคะในต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าsecond layer skin ก็คือผิวหนังของเรานั่นเองระหว่างที่ใช้นะคะจะถูบ้านกวาดบ้านทำคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมาสก์จะไม่เลื่อนหลุดเลยค่ะด้วยเหตุผลนี้นะคะสามารถใช้ได้นานแล้วเหมือนที่เรียนไปแล้วค่ะเนื่องจากว่ามาสก์ตัวนี้จะเพิ่มการบำรุงโดยการผลักสารสำคัญเข้าสู่ผิวได้สูงถึง20เท่าเมื่อเทียบกับมาสก์ปกติดังนั้นการบำรุงก็ย่อมดีมากเมื่อเทียบกับมาสก์อื่นนอกเหนือจากนี้นะคะยังไม่เพียงพอมาสก์นี้ยังมีความอ่อนโยนต่อผิวผิวบางคนนะคะที่ผ่านการทำเลเซอร์มาใหม่ๆจะรู้สึกว่าแสบเจ็บนะคะมะพร้าวเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติพิเศษคือก็จะทำให้ผิวเย็นนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยค่ะเขาไม่ติดผิวถึงแม้เขาจะแนบขนาดไหนเขาจะไม่ติดผิวต่างจากกระดาษหรือผ้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีบาดแผลที่หน้าเนี่ยมักจะเกิดการเกี่ยวของเส้นใยเล็กๆทำให้เกิดการระคายเคืองได้ดังนั้นผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการรักษาจากการทำเลเซอร์ก็ยังสามารถใช้มาสก์มะพร้าวนี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุดค่ะส่วนสารบำรุงที่นำมาใส่ร่วมกับมาร์กรองศาสตราจารย์ดร.พร อนงค์เลือกใช้โปรตีนเกาไหมที่เหลือทิ้งจากกระบวนการสาวไหมเพราะว่าสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อย่างดีจากน้ำมะพร้าวแก่ที่หลายคนนำไปเททิ้งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นแผ่นมาร์กไบโอเซลลูโลสเมื่อนำไปผสมกับโปรตีนเกาไหมนะคะก็ทำให้ได้แผ่นมาร์กจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผิวด้วยล่ะค่ะจากแนวคิดที่ว่านี้ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งอย่างวุ้นมะพร้าวจากราคาเพียงกิโลกรัมละ 29-30 บาทเมื่อผ่านการแปรรูปเป็นแผ่นมาร์กกลับมีราคามากถึงกิโลกรัมละกว่า 3,000 บาทและปัจจุบันแผ่นมาร์กเปล่าไม่ผสมซีรั่มฝีมือนักวิจัยไทยได้ถูกส่งออกไปยังเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐรวมทั้งกลุ่มประเทศในยุโรปอีกด้วยตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์รายงาน